White Channel เสนโลกสวยด้วยอิสลามวาริดาคอทเทจพัทยาใต้กลิ่นไอแห่งคันทรีมนต์เสน่ห์ในคอทเทจพบความพิเศษอีกมากกับเบนิต้าทั้ง Facebook ไอวักอีทีทีเอชุดเด็กน่ารักสมวัยชุดผู้ใหญ่เรียบหรูดูดีนัสนีนช็อปร้านอาหารระเบียงบังโทร0816660379ปิดเทอมแทนที่จะช่วยพ่อหยิบนู่นจับนี่เอาแต่เล่นเกมทั้งวันมีแต่เรื่องไร้สาระไม่ให้เล่นเกมแล้วพ่อจะซื้อมือถือให้หนูทำไมอ่ะก็ซื้อเอาไว้เผื่อว่ามีอะไรติดต่อฉุกเฉินถ้ารู้ว่าเอามาใช้ในเรื่องไร้สาระแบบนี้พ่อไม่ซื้อให้เสียตังค์หรอกงั้นก็ทิ้งไปเถียงชอดชอดแบบนี้นี่คือสิ่งที่พ่อควรจะได้รับจากลูกหรือฟาวซีพ่อเสียงดังก่อนทำไมนั่นไงนั่นไงเด็กดื้อแบบนี้จะเลี้ยงเอาไว้ดีมั้ยเนี่ยเลี้ยงไม่ไหวก็ไม่ต้องเลี้ยงแล้วนั่นจะไปไหนไม่อยากอยู่บ้านนี้แล้วเออไม่อยากอยู่ก็ไปเลยจะไปไหนก็ไปเขาสอนจักจ่าไหมลูกไม่เป็นไรครับชามละ25บาทเองนะร้านลุงเนี่ยใช้เนื้ออย่างดีเลยผมไม่มีตังค์ติดตัวสักบาทอ้าวเหรอมาๆงั้นเข้ามังในก่อนมาเดี๋ยวลุงเลี้ยงเองเอากินใจเย็นประเดี๋ยวก็ได้ลวกปากลวกไส้พังกันพอดีเป็นไรไปล่ะแม่อร่อยไงเปล่าครับมันเป็นข้าวซอยที่อร่อยที่สุดในโลกเพียงแต่ว่าผมซาบซึ้งในบุญคุณของลุงไม่ต้องคิดว่าเป็นบุญคุณอะไรหรอกเพราะการที่ลุงได้ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยลุงก็ได้บุญไปด้วยอยู่แล้วเราไม่เคยรู้จักกันแต่ลุงยังเมตตาเลี้ยงข้าวซอยหนูแต่พ่อแท้ๆของหนูสิพอทะเลาะกัน
ก็ไล่หนูออกจากบ้านหนูเกลียดพ่อพูดอะไรอย่างนั้นนะลูกฮะลุงเป็นคนแปลกหน้าแท้ๆแต่ว่ายังห่วงยายผมมากกว่าพ่อซะอีกไอ้หนูพูดอะไรอย่างนั้นนะลูกแค่เข้าซอยจานเดียวเนี่ยนะจากคนแปลกหน้าเนี่ยทำให้หนูคิดว่ามันเป็นบุญคุณแล้วเหรอแต่ที่กับพ่อของหนูเองเนี่ยนะซึ่งเขาเลี้ยงหนูมาเนี่ยให้น้ำให้ข้าวกินเวลาไม่สบายก็พาหนูไปหาหมอแล้วหนูจะไม่คิดอะไรกับเขาเลยเหรอลูกนะพ่อซีไม่ได้ไปบ้านนี่มอใช่ไหมครับผมโทรไปเช็คบ้านบางหวังก็ไม่มีโอเคโอเคไม่เป็นไรถ้าเกิดเจอยังไงเนี่ยโทรแจ้งบอกผมด้วยแล้วกันนะครับ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 สลามอะลัยกุมพ่อครับหนูกลับมาแล้วพ่อซีพ่อผมขอโทษที่ทำให้พ่อต้องเป็นห่วงต่อไปนี้ผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครับไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะหายไปเป็นวันคงจะหิวแย่สิพ่อทำกับข้าวไว้เต็มเลยเดี๋ยวไปกินข้าวกันและพระผู้อภิบาลของเจ้าได้สั่งไม่ให้พวกเจ้าเคารพภักดีต่อผู้ใดเว้นแต่อัลลอฮ์เพียงองค์เดียวและต้องทำดีกับบิดามารดาแม้นว่าทั้งสองหรือใครคนใดคนหนึ่งจะแก่ชราลงดังนั้นเจ้าอย่าได้กล่าวคำว่าอุฟซึ่งเป็นการแสดงความเบื่อหน่ายหรือความรำคาญอย่าตะคอกใส่ท่านทั้งสองและจงกล่าวคำพูดที่ดีกับท่านทั้งสองจงนอบน้อมตนให้กับท่านทั้งสองด้วยความเมตตาและจงกล่าวขอพรให้กับท่านทั้งสองว่าโอพระผู้อภิบาลแห่งข้าได้โปรดเมตตาท่านทั้งสองเช่นเดียวกับที่ท่านทั้งสองได้เลี้ยงดูข้ามาเมื่อครั้งยังเยาว์วัยซูเราะห์อัลอิสรออายะห์ที่23และ24โลกสวยด้วยอิสลาม